และเวลาของบันเทิงเช้าวันนี้ GMM News ครับอยู่กับดีเจน้องอ๋องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมดีเจน้องอ๋องครับน้องอ๋องชอบเนาะชอบรู้สึกรายการไหนเรียกคุณแบบนี้แน่นอนไม่มีรู้สึกเช้าๆเราได้เจออะไรแบบนี้เจอคำพูดที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ดูเฟรชนุ่มนวลจากทางนู้นใช่ไหมอะไรนะครับนุ่มนวลจากทางนู้นใช่ไหมมันไม่กล้าไปสบตาเลยอ่ะคราวนี้ดีเจน้องอ๋องมีเรื่องแซ่บๆเรื่องไหนมาทำให้คุณผู้ชมยิ้มได้บ้างมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวบันเทิงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยก็ตามติดความรักของคู่นี้กันอยู่นะครับนั่นคือเคนแล้วก็เอสเธอร์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีสำนักข่าวนึงครับออกมาพูดเชิงว่าจะมีคู่รักดาราคู่นึงจะมีการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบนะครับคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่าเป็นคู่ไหน1คู่ที่หวยออกก็คือคู่นี้นะครับพอเราไปเจอที่งานอีเวนต์นะครับก็เลยต้องไปจ่อไมค์สัมภาษณ์นิดนึงว่าคู่นี้เนี่ยความรักสุขงอมถึงขั้นพร้อมจะแต่งงานกันแล้วหรอนะครับจะตอบว่ายังไงต้องไปอัปเดตกันรวมถึงเอสเธอร์ครับล่าสุดเนี่ยเราเจอก็ต้องไปถามถึงเรื่องที่มีคนนำคลิปของเธอที่เคยสัมภาษณ์ไว้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะไปแอบอ้างรีวิวผลิตภัณฑ์แปะสะดือลดน้ำหนักขณะนี้เนี่ยเอสเธอร์ก็ได้แจ้งความแล้วแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เอสเธอร์พูดเองครับเฮ้ยไม่ใช่คู่ผมมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แน่นอนครับพี่ไปได้ยินมาจากไหนอ่ะมีหรอไม่จริงเหรอจริงเหรอผมว่าไม่ใช่คู่ผมครับผมชัวร์แน่นอน 100% ตกใจค่ะเพราะว่างงมากเลยอนาคตก็อีกนานครับใช่ก็อีกนานเลยครับแสดงว่าเราเคยพูดคุยถึงเรื่องแผนการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตกันบ้างไหมก็ยังไม่ขนาดนั้นครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับตอนนี้ขอทำงานก่อนครับเหมือนรู้สึกเพิ่งได้ทำงานเต็มที่ก็แบบช่วงนี้ค่ะคงทำงานไปให้พร้อมอีกสักระยะใหญ่ๆเลยล่าสุดมีคนส่งคลิปมาให้ดูแนบกับสินค้าซึ่งเป็นอยู่ใน Facebook ค่ะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่ไปออกงานนานมากแล้วเมื่อประมาณ4ปี5ปีก่อนนะคะใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าเลยแล้วก็เอาคลิปหนูไปใช้ก็เลยไปแจ้งความมาแล้วค่ะตำรวจตอนนั้นที่บอกหนูคือเขาก็บอกมีคดีคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นที่แปะหัวนมแต่ของหนูแปะสะดือแต่ของเขาบอกว่าแปะหัวนมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากำลังดำเนินการอยู่ถ้าเป็นเจ้าของเดียวกันก็คือจะเก็บได้ทั้งยวงเลยรู้สึกว่ามันเป็นการหากินที่ไม่ค่อยสุจริตสักเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเราจะหากินทำธุรกิจก็ทำให้มันถูกต้องจะได้กินได้ยาวๆอะไรอย่างนี้จะดีกว่าถูกต้องอย่างที่เอสเธอร์ว่านะเดี๋ยวนี้จะทำมาหากินอะไรจะแอบทำไปแอบขโมยของคนนู้นคนนี้มาใช้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าโซเชียลมันรุนแรงมากแล้วมันเดียวอ่ะพี่เขาก็รู้กันแล้วก็ตามจับกันได้หมดเลยไงมาจ้างดีกว่าถ้าอยากได้ถูกต้องลงทุนเป็นกิจลักษณะได้ภูมิใจด้วยของก็ขายได้ด้วยมาจ้างออกแปะเนี่ยอะไรนะแปะแปะสะดือหรือแปะหัวนมดีครับยังไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีเอามาถึงภาพนี้กันบ้างดีกว่านะครับพอภาพนี้ปล่อยออกมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่นะครับก็มีการโอ้โหกรี๊ดกราดกันมากมายนะครับสาวแท้สาวเทียมหนุ่มเกรทวรินทร์ครับคุณเต้ยพงศกรพี่หลุยส์สก็อตแล้วก็คุณท็อปจรนนั่นเองเป็นฉากเหมือนถอดเสื้ออาบน้ำก็มีคนถ่ายรูปออกมาโชว์หุ่นล่ำบึกซิกแพคเป็นลอนกันเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยนะครับทางด้านคุณบอยปกรณ์มาขยี้ไงคุณนะในคอมเมนต์บอกว่าหลีกทางให้เพื่อนผมหน่อยครับเพราะคืนนี้พวกเขาก็มากันครบทีมท็อปตะตุ่งตวงหลุยหลบในเกรทเม็ดมะยมเต้ยที่ราบน้อยนี่มีฉายาหมดเลยเหรอคุณบอยเขาเป็นคนขยี้ฉายามาให้อย่าคิดมากๆหมายถึงดั้งจมูกไงแล้วก็ฝากละครทิ้งท้ายไว้ให้ติดตามกันพอมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยงานก็เลยเข้าแต่ละคนกันเลยทีเดียวพี่กับฉายาที่คุณบอยเขาตั้งก็เลยต้องไปถามหนุ่มเกรทหน่อยนึงว่าอะพอโดนตั้งฉายาแบบนี้จะแอบเขินบ้างหรือเปล่าแล้วหวั่นว่าจะมีรูปเนี่ยไปถูกตัดต่อเพิ่มเติมกว่านี้ไหมอาจต้องไปถามกันรวมถึงก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าหนุ่มเกรทเนี่ยกำลังคบสาวนอกวงการคนหนึ่งเป็นคุณหมอแล้วก็มีภาพเนี่ยพี่หลุดออกมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคนก็เลยมาจับประเด็นว่าเนี่ยคือคุณหมอแน่เลยคุณหมอในข่าวแน่เลยเพราะถ่ายกันหน้าคลินิกด้วยหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงไหมจักรเลจ่าอัปเดตหน่อยครับผมว่ามัน
ป็นเรื่องปกติที่คนจะจับจ้องมันก็เป็นมุมกล้องมุมนึงเท่านั้นเองครับจริงจริงไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่ามีภาพอะไรพวกนี้ออกมาแล้วจะโดนแซวผมว่ามันก็แล้วแต่มุมมองคนอะไรเงี้ยเราก็ออกกำลังกายปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นชอบใส่รัดอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่หมายถึงตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันแล้วแต่สไตล์ของคนถ้าผมเตะฟุตบอลเนี้ยผมก็ใส่กางเกงบอลมันก็เปียกเหงื่อบ้างไม่เปียกบ้างมันก็แล้วแต่คนจะจับจ้องอะไรเงี้ยออกกำลังกายมันก็ธรรมดาส่วนใหญ่ถ้าเขาชอบคนหุ่นดีเขาก็คงมีแบบหลายคนอ่ะซึ่งไม่ใช่เราอะไรเงี้ยก็อันนั้นเป็นแนวนั้นไปแต่ผมไม่เจอโดยส่วนตัวไม่เจอความจริงมันก็คือความจริงอยู่ดีนะถ้าเกิดจะตัดต่อไงก็อย่ามาตัดต่อผมไปตัดต่อคนอื่นคนอื่นดีกว่าคนอื่นอย่าตัดต่อเราแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโดนจริงๆมันก็คือมันไม่ใช่เราอ่ะเพียงแค่เรื่องแบบนี้มันอาจจะกวนใจเรามันอาจจะสร้างความเซ็งให้กับเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่อย่าทำเลยไปกินข้าวกันแต่ว่าไม่ได้ไปกัน2คนคือเพื่อนผมก็เป็นเพื่อนเขาหลายคนอะไรเงี้ยก็เท่านั้นแต่ก็ถ้าเห็นรูปแล้วเหมือนกันแต่มันโดนแคปมาแค่นั้นเลยอย่าพึ่งเลยผมว่ามันยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนรอไปก่อนก็แค่ตอนนี้ออกมาคือเราก็บอกว่าตอนนี้เราก็คุยกับคนคนหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละให้รอจังหวะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาโฟกัสเรื่องนี้จริงๆเรื่องความรักจริงๆก็อยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแหละแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการเงี้ยคือผมว่ามันก็ควรที่จะมีสเปซพื้นที่ของเราพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยก็ขอสเปซหน่อยนึงลำพังตัวคุณเกรซเองคนในวงการเข้าใจได้แต่พออีกคนนึงที่เป็นคนนอกวงการแบบนี้บางทีมันกระอักกระอ่วนเนาะพี่ตาเป็นไหมครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะแล้วเคลียร์ยังไงเรื่องต้องไกลเคลียร์กับทางเจ้าตัวกันไหมใช้ความเข้าใจในการพูดคุยโอ้โหพูดเหมือนผมเป็นดาราเลยของนี้มันอยู่ที่เรื่องคนสองคนอยู่ที่คนสองคนที่ชอบการถูกจับจ้องอยู่ใต้สปอตไลท์อยู่ใต้แสงไฟถูกต้องนะครับใช่แล้วอ่ะก็เอาใจช่วยด้วยกับความรักนะจ๊ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวหุ่นเสียครับอย่างน้องยิปซีคิรตินั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยเขาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยแต่ว่าดันโดนมือดีเนี่ยนำภาพแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยนะไปโปรโมท IG ในร้านอื่นจนทางด้านสาวยิปซีเนี่ยต้องออกมาโพสต์รูปร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงผ่าน Instagram มานะครับบอกว่าไม่เอานะคะไม่น่ารักเลยไม่อนุญาตให้นำรูปยิปซีไปเพื่อใช้การโฆษณาใดๆนะคะร้านไหนทำอยู่ก็ช่วยลบด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่ช่วยส่งมาแจ้งทำมาค้าขายตั้งใจแล้วก็เหนื่อยกับการสร้างแบรนด์กันทั้งนั้นค่ะไม่เอาเปรียบกันเนาะล่าสุดครับเจอยิปซีก็เลยต้องไปถามถึงเรื่องนี้ให้เจ้าตัวเนี่ยเคลียร์ประเด็นดังกล่าวสักหน่อยนึงถูกขโมยรูปไปใช้แบบนี้เนี่ยจะเอาผิดถึงขั้นแจ้งความถึงขั้นฟ้องร้องเลยไหมเชิญยิปซีครับก็ตามปกติอะค่ะก็จะมีคนเอารูปไปใช้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดคือยิปอะเพิ่งได้ทำเหมือนแบรนด์เสื้อผ้าใช่เป็นของตัวเองมาได้ประมาณแค่3อาทิตย์เองแล้วก็โดนเหมือนเดิมก็คือโดนก๊อปคือตอนนี้มันเหมือนกับเขาก๊อปแบบเสื้อผ้าในร้านเราไปใช้ในร้านเขาอีกทีอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบอ้อยคือเมื่อก่อนน่ะก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแต่คือพอตอนนี้ค่ะเราเหมือนแบบเราทำแบรนด์อะไรของเราเองอ่ะเราก็จะมีความคือเราก็เหนื่อยใช่เราตั้งใจแล้วเราเหนื่อยเหมือนแบบขนของส่งของแบบใช่คือมันไม่ได้ทำเล่นๆไงแล้วเสร็จพอโดนอย่างนี้ก็รู้สึกแบบก็เสียความรู้สึกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เห็นใจกันอยากให้ไม่เอาเปรียบกันละกันเพราะว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะคุณคือตอนนี้เราก็เหมือนตั้งใจที่จะแบบสร้างแบบร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองถ้าเขาตั้งใจจะทำจริงๆและถ้าเราเตือนแล้วเขาก็ยังไม่ฟังแล้วเขาจะทำจริงๆก็ต้องช่างเขาค่ะคงไม่ใจร้ายหรือโหดร้ายขนาดนั้นคงไม่แบบฉันจะฟ้องร้องคุณนะมันก็ไม่อ่ะค่ะคือเหมือนแบบก็ไม่รู้ดิคือคนเรามันน่าจะคุยกันดีๆก็น่าจะโอเคน่าจะเข้าใจกันแล้วอย่างน้องคนที่เอาไปลงอะค่ะเขาก็แบบขอโทษแล้วก็แบบลบแล้วนะคะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเชื่อว่าดาราน่าจะเจอบ่อยเวลาใส่ชุดสวยๆอะไรแบบนี้พี่คนก็จะแคปแล้วก็
ร้านที่เขามีชุดคล้ายกันก็จะเอาไปขายกันต่อแบบนี้แต่อันนี้เป็นแบรนด์เขาเองก็ไม่ควรเล่นง่ายคิดง่ายไปลงทุนจะฟ้องก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถูกต้องใจเขาใจเรานะจ๊ะทำธุรกิจมาเปิดข่าวบันเทิงรอบวันดีกว่านะครับ2-3วันที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่หลายคนรออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องกัปตันชลธรที่มีข่าวออกมานะครับว่าทำแฟนเก่าเนี่ยท้องรวมถึงพินุสบาด้วยนะครับมีลงภาพร้องห่มร้องไห้กอดลูกชายพอลูกชายเนี่ยไปคว้าเกียรตินิยมอันดับ1มาได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคุณแม่อ้ําพัชรภาของเรามาเคลียร์ดราม่าเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทั้งหมดนี้กับข่าวบันเทิงรอบวันครับยังคงเป็นประเด็นฮอตร้อนแรงและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับกรณีของกัปตันชลธรนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังกับอดีตแฟนสาวชื่อมิงที่ออกมาเปิดเผยว่าได้ท้องกับฝ่ายชายพร้อมทั้งมีผลตรวจครรภ์และใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าท้องจริงประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานามีทั้งฝ่ายที่มาเข้าข้างฝ่ายชายไปโจมตีฝ่ายหญิงและฝ่ายที่เป็นกำลังใจให้กับฝ่ายหญิงรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ซึ่งเรื่องนี้ทางกัปตันก็ได้ออกมาตอบคำถามที่งาน Die Entertain Award 2018โดยกัปตันเผยว่าถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างเรื่องราวนี้ยังมีประเด็นต่างๆมากมายและมีข้อมูลมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้ในจิม M News บันเทิงตอนเที่ยงค่ะทำเอาคุณแม่คนเก่งอย่างนุสบาปุณการถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความดีใจเมื่อลูกชายน้องปูนได้มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดที่แสนล้ำค่าให้เป็นผลการเรียนระดับเกรด11ที่สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ1มาได้ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.95 โดยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาแม่นุสนุสบาก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์นี้ลง Instagram พร้อมกับเล่าว่าปีนี้ได้ของขวัญล้ำค่าเป็นผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ1จากน้องปูน 3.95 ดีใจที่สุดโอ้โหลูกชายทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้ต้องเป็นที่หมายปองของสาวๆแน่นอนค่ะหลังจากที่นางเอกวิกหมอชิตยุ้ยจิรนันไปออกรายการ Club Friday Show เล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่างทันธนากรว่ามีการพูดกันว่าตนนั้นเป็นมือที่3ซึ่งในรายการยุ้ยเองก็บอกว่าตอนที่จะมาคบกันต่างคนต่างมีคนคุยอยู่แล้วแต่สุดท้ายพอเลิกกันก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำงานนี้ก็ร้อนไปถึงอดีตคนรักของหนุ่มทันอย่างดีเจต้องสุภัชยาที่เคยมีประเด็นดังกล่าวกับยุ้ยตอนนั้นซึ่งทางดีเจต้องเองก็เปิดเผยกับคมชัดลึกว่าตนไม่ได้ดูรายการที่ยุ้ยไปออกแต่มีคนส่งข้อความมาถามเยอะสำหรับตัวเราเราพูดความจริงไปหมดแล้วใครจะพูดอะไรก็ช่างแต่เขาพูดเรื่องโกหกอยู่ใครจะเชื่อก็ปล่อยไปแถมลงท้ายด้วยวลีเด็ดว่าแล้วแต่เลยมันรู้ตัวอยู่โอ้โหแซ่บอีกแล้วนะจ๊ะซัดมาแบบนี้ยุ้ยจะว่ายังไงนะประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน Die Entertain Award 2018ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยรางวัลใหญ่แห่งปีขวัญใจมหาชนตกเป็นของเบลล่าราณีขณะที่อ้ําพัชราภาและหมิวลลิตาคว้ารางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีส่วนณเดชน์คูกิมิยะคว้ารางวัลนักแสดงชายแห่งปีไปครองซึ่งงานนี้ซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาก็ได้มาร่วมงานนี้เป็นปีแรกและก็ได้รางวัลจากละครเรื่องเพลิงพระนางเรียกเสียงฮือฮาให้คนในฮอลและแฟนคลับดังสนั่นแต่ครั้งนี้มันต้องมีสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยโดยเป็นการสัมภาษณ์3คนรวมกันอ้ําเบลล่าและณเดชน์สื่อมวลชนก็ถามแต่แม่อ้ําแต่สุดท้ายแม่อ้ําก็ต้องขอชิ่งออกจากวงสัมภาษณ์ไปด้วยเหตุผลที่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากแอบกระซิบนักข่าวว่าถามน้อง2คนบ้างถามอ้ําเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ขอตัวออกไปจบข่าวโดนดราม่าใดๆนะจ๊ะเริ่มต้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวทีนางงามการประกวด Miss Universe Thailand 2018เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้จัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวสาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง40คนที่โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์โดยมีมารยาพูนเลิศลาบ Miss Universe Thailand 2017ได้อัญเชิญมงกุฎเพชรไว้สำหรับมอบให้ผู้ที่คว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2018อีกด้วยซึ่งในปีนี้ก็มีสาวงามที่โดดเด่นที่ผ่านเข้ารอบ40คนมาก็จะมีสาวน้อยอินเตอร์วัย19ปีพิชาภาบุญชูหรือน้องนิโคลีนและนิต้าอนิพันธ์เฉลิมบุรณะก็มาด้วยอีกคนและอีกหนึ่งสาวตัวแต่งของปีนี้คือวีนาปวีนาสิงห์สาวไทยเชื้อสายอินเดียในวัย21ปีค่ะแหมแต่ละคนเรียกว่าปั๊วปังมากค่ะและนี่คือข่าวบันเทิงรอบวันของเรานะครับติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของคุณอ้ําพัชรภาเดี๋ยวข่าวเที่ยงเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันว่าแล้วสรุปแล้วคุณอ้ําเดินออกจากวงจะมาเคลียร์ว่าอะไรกันรวมถึงเรื่องของน้องกัปตันชลธรด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะมา
วิเคราะห์กันนิดนึงถึงข่าวในเชิงลึกนะครับรวมถึง3โมงวันนี้เนี่ยกัปตันจะมีการแถลงข่าวพร้อมกับคุณแม่ด้วยครับเดี๋ยวท้องไม่ท้องเนี่ยนะถูกต้องแล้วจะเอายังไงกันต่อเดี๋ยวกัปตันจะออกมาพูดอ๋องจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากกันด้วยครับผมจะเป็นคนถามเองเลยมั้ยเดี๋ยวขอดูหน้างานนิดนึงเผื่อบางทีน้องอาจจะไม่สะดวกไงจะพยายามจะพยายามครับวันนี้หมดเวลาของบันเทิงเช้าวันนี้แล้วนะครับครับผมหมดเวลาของเช้าวันนี้ GMM News แล้วด้วยใครที่อยากจะตามข่าวบันเทิงหรือว่าข่าวอื่นๆเดี๋ยวตามกันต่อช่วงเที่ยงวันนี้ GMM News ส่วนเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ